เนินดินสูงเท่ากับตึก10ชั้นที่เห็นนี้คือกองขยะที่ถูกฝังกลบมาเป็นเวลานานมองผิวเผินอาจเป็นกองขยะที่ไร้ค่าแต่ในความเป็นจริงแล้วกองขยะเหล่านี้เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการวิจัยการกำจัดขยะแบบครบวงจรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี2538โดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริเพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทนณพื้นที่ฝังกลบขยะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนพื้นที่และเครื่องจักรสำหรับทำการวิจัยขยะที่ฝังกลบไว้จะถูกย่อยจากจุลินทรีย์ทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้จึงมีการวางท่อสำหรับดูดก๊าซชนิดนี้และรวบรวมให้มีปริมาณเพียงพอจึงจะนำก๊าซที่ได้มาผ่านระบบทำความสะอาดก๊าซและเข้าสู่กระบวนการผลิตไฟฟ้าต่อไปและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านไปสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายสู่ระบบเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นผลสำเร็จและหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตก๊าซแล้วก็จะนำเศษขยะจากหลุมฝังกลบขยะมาปลูกพืชที่ให้พลังงานเช่นปาล์มน้ำมันสบู่ดำจากผลการศึกษาวิจัยนำขยะของเหลือใช้มาผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตกลายเป็นพลังงานทดแทนนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องพลังงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือว่าจากต้นแบบตรงนี้ไว้หารือกับเทศบาลที่มีขยะเกิดขึ้นเยอะๆแล้วก็มีแนวความคิดตรงกันที่จะขยายผลตามแนวความคิดนี้ออกไปถ้าทำนี้ได้เป็นต้นแบบแล้วก็สามารถที่ขยายผลนี้ออกไปทั่วประเทศได้อันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสักวันหนึ่งบารมีขององค์ท่านคงจะส่งเสริมนะแล้วก็ให้โครงการนี้สำเร็จได้ดีครับชุมชนหรือองค์กรใดต้องการเข้ารับการศึกษาอบรมการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร03-4281100-1ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด